เก็บตกต่างประเทศติดตามได้จากคุณสถาปัฏแพรทองครับขอบคุณทั้งสองท่านนะครับมาติดตามข่าวต่างประเทศในช่วงบ่ายวันนี้พาคุณผู้ชมไปเริ่มต้นที่ประเทศจีนครับที่มีการปรามอินเดียไม่ให้เหิมเกริมแล้วก็เตือนด้วยนะครับว่าอินเดียนั้นมีการประเมินความมุ่งมั่นของจีนในการรักษาความมั่นคงบริเวณพื้นที่พิพาทเหนือดินแดนเทือกเขาหิมาลัยต่ําเกินไปครับ พันเอกอูเฉียนโฆษกกระทรวงกลาโหมของจีนนะครับถแถลงย้ำข้อเรียกร้องให้อินเดียถอนทหารออกจากที่ราบสูงดอกลามบนภูเขาหิมาลัยซึ่งจีนเข้าไปสร้างถนนที่มุ่งสู่พรมแดนของอินเดียและทอยถแถลงนี้เกิดขึ้นในขณะที่ใกล้จะถึงวันครบรอบ90ปีของการสถาปนากองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนหรือ PLA พันเอกอูกล่าวว่าเขาต้องการเตือนอินเดียไม่ให้เหิมเกริมและยึดติดกับจินตนาการมากจนเกินไป ประวัติความเป็นมา90ปีของ PLA ได้พิสูจน์แล้วนะครับว่าแนวทางทางทหารที่จีนใช้ในการปกป้องอธิปไตยและความสมบูรณ์แห่งดินแดนนั้นแข็งแกร่งและการทำให้ภูเขาทั้งลูกสั่นไหวย,ยังง่ายกว่าการสั่นคลอน PLA อินเดียได้เรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายถอยกันคนละก้าผ่านการถอนทหารและเจรจาเพื่อแก้ปัญหาการเผชิญหน้าที่เริ่มขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วหลังจากทหารช่างของจีนเริ่มเข้าไปขยายถนนที่เริ่มจากเมืองย่าตงในที่เบตจนเกิดความวิตกว่าจะจุดชนวนสงครามพรมแดนความยาว3,500กิโลเมตรอย่างที่เคยเกิดการนองเลือดมาแล้วเมื่อปี2505ครับคาดว่าเรื่องนี้ก็อาจจะถูกหยิบยกขึ้นมาหารือเมื่อนายอาจิตโดวาวที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของอินเดีย ได้เข้าไปร่วมการประชุมด้านความมั่นคงของกลุ่มบริกที่ประกอบด้วยบราซิลรัสเซียอินเดียจีนและแอฟริกาใต้ที่จีนเป็นเจ้าภาพครับ